สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องแจ็คพอตวันแม่นะครับมาดูว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการสกินแต่ละสกินนะครับแล้วคุณซื้อกล่องนี้ไปเนี่ยเสียไปทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างนะไม่รู้ว่าแพงมากๆนะผมลองคิดดูแล้วนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับถึงวันที่20นะครับก็ราวๆ6วันนะครับโดยกล่องนี้นะคุณเปิด1ครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับสกินวันแม่กรอบโปรไฟล์วันแม่นะที่เป็นแบบว่าแจ็คพอตนะครับเรียกว่ารับไปทันทีนะครับ3สกินนั่นเองนะครับเรียกว่าค่อนข้างดีนะแต่ว่าอัตราการออกของมันช่างน้อยนิดซะเหลือเกินนะครับสกินเนี่ยอยู่ที่แจ็คพอตสกินนะอยู่ที่ 0.02 แล้วก็ดอกมะลิ 10-30 ชิ้นเนี่ยอยู่ถึง 0.35% นะน้อยมากๆแล้วก็ดอกมะลิธรรมดาเนี่ย 1-3 ชิ้นยัดอยู่ใน 99.63% นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับสมมติคุณโชคดีเนี่ยคุณได้ดอกมะลิเปิดไปได้ดอกมะลิ3ชิ้นเนี่ยมันจะตกไปชิ้นละ5คูปองเลยนะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าอย่างร้ายเนี่ยคือคุณตกซื้อ1ชิ้นเนี่ยคุณจะเรียกว่าซื้อ1ชิ้นปุ๊บคุณจะได้อย่างต่ำอ่ะ1อันซื้อกล่องเนี่ย1กล่องจะได้อย่างต่ำ1ดอกมะลิ1อันนั่นเองนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมนักสะสมคิดว่าราคามันค่อนข้างจะแรงไปหน่อยนะครับก็คือสรุปเนี่ยมันจำกัด15อันใช่ปะคุณซื้อไป15กล่องคุณได้15ชิ้นคุณก็คุ้มปะเสียไป225คูปองอ่ะอย่างนี่คืออย่างแย่นะครับ15ชิ้นเนี่ยโอ้โหคิดว่าค่อนข้างจะไม่คุ้มนะผมจะไม่สุ่มให้ดูนะเพราะว่ามันไม่คุ้มจริงๆนะครับแต่ผมขอไปดูในไอเทมในร้านค้านะว่ามันมีแบบว่าให้ใช้ตังค์ซื้อไหมนะครับไม่มีนะคือตอนแรกที่ผมคำนวณก็คือมันมีนี่เว้ยมันนึกว่ามันซื้อแบบไม่จำกัดเลยแต่ว่ามันซื้อแบบจำกัดนะครับเรียกว่าแค่15กล่องเท่านั้นนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมเปิดเพื่อรับดอกมะลินะครับสมมติคุณโชคดีเนี่ยคุณจะได้เป็นสกินไปเลยก็ได้หรือว่านี่ไปเลยก็ได้แต่ว่าสมมติคุณโชคร้ายเนี่ยคุณจะได้ดอกมะลิ1ชิ้นถึง3ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะเพราะว่าอัตราการออกของมันอยู่ถึง 99.63% นะครับฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ใครเติมยกเว้นคุณจะเอาคุณต้องการที่จะแบบว่ารับสกินนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนเดิมนั่นแหละขณะผมซื้อไป225คูปองนะสมมติผมเหมากล่องเมื่อกี้มา225คูปองใช่ป่ะผมก็บวกมา15ตอนนี้เท่ากับผมว่ามี27ผมยังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนดูดิผมยังได้ไม่ถึงครึ่งของกิจกรรมนี้เลยอ่ะโอ้โหถึงครึ่งนี่คือ50นี่คืออันหนึ่งเนาะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเรทราคามันตกดอกมะลิอันหนึ่งอ่ะตกอันละ5คูปองจริงอ่ะผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างแพงอยู่เนาะแพงวะสมมติ5คูปองอันนี้250อันนี้350อันนี้600ก็ไม่แพงนี่วะถ้าตกดอกละ5คูปองแต่ว่ามันไม่ได้ตกดอกละ5คูปองเลยมันก็เลยทำให้กิจกรรมนี้แพงนั่นเองนะครับแพงมากเลยนะ15คูปองต่อ1กล่องแล้วเปิด1ครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้ 1-3 ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเก็บดอกมะลินะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนทำแบบนี้มากกว่านะก็คือรอกิจกรรมอื่นๆมาก่อนนะครับดอกมะลิเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับรอไปก่อนนะครับถ้าสมมติคุณขาดเหลือตรงไหนยังไงเนี่ยค่อยมาซื้อกล่องนี้แทนละกันนะครับพี่แรกประการหยิบส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าราคามันแรงไปนะครับรอกิจกรรมอื่นเผื่อราคามันจะถูกกว่านี้นะครับมันจะได้แบบว่าประหยัดไปกว่านี้เนาะกิจกรรมนี้ผมให้เป็นแบบเสริมแล้วกันนะครับถ้ามันทำเป็นแบบว่าสะสมเป็นอันหลักเนี่ยน่าจะแพงเกินไปนะครับยังไงเดี๋ยวรอไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีพวกกิจกรรมดอกมะลิมานะครับเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะระยะเวลาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานประมาณสิ้นเดือนเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครสุ่มแล้วเปิดได้สกินพวกแจ็คพอตสกินก็สามารถมาแชร์กันได้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันโอกาสออกเยอะมากนะแต่ถ้ามีเนี่ยก็คือถือว่าแรร์นะเพราะว่าหายากนะครับประมาณนี้เลยนะครับไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะคลิปนี้ก็มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นกล่องที่
มันบอกทุกคนเฉยๆนะครับว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะมันไม่ค่อยน่าเติมเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้พูดไม่เข้าไม่รู้เรื่องนี่ต้องขอไปด้วยนะมันอื่นๆจริงๆผมเพิ่งตื่นนะครับสวัสดีคุณวอนวิชิลด้วยนะครับวงแหวนอนาคตคุ้มมากๆครับสกินเซเนียสกินนี้สวยมากโดยเฉพาะตอนวาร์ปไปช่วยเพื่อนร่วมทีมอลังการมากครับเอฟเฟกต์สีเขียวนะสวัสดีคุณวอนวิชิลวิทย์ด้วยนะครับมาทุกอันเลยเนี่ยสวัสดีคุณเอ็นนิวด้วยนะครับสกินสวยๆทั้งนั้นเลย22นี่ขนาดคุณเอ็นนิวบอกว่าสวยผมมีกว่าผมมีขั้นสูง700กว่าอันนะไม่รู้จะสุ่มอะไรเพราะคำนวณแล้วไม่คุ้มรอสกินเอสทีมอย่างเดียวนะครับโคตรเสียดายนะครับสกินไบโอตัวนี้ได้จากการเติม 2,000 แล้วแต่นั่นเอาสกินไปแลกเป็นสกินไบโอชุดว่ายน้ำโคตรไม่คุ้มไอซ์เซไบโอทะเลนะนะครับสวัสดีคุณพาตร็อกด้วยนะฮะพาตร็อกนะครับสวัสดีโจเซฟตัวสตาร์ด้วยนะครับซึ่งทำไมมีแต่คนอยากได้สกินเซเนียลโรลิเมเจสีส้มครับพอแล้วพี่ไม่คิดสกินมูลาดซิกซี่หรอครับมันใช้18อันแรกนะ18อันแรกเหรออ๋อผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้จริงนะครับว่ามันมี18อันแรกด้วยนะครับก็ถามว่าทำไมถึงอยากได้สกินของเซเนียลิมิเต็ดสีส้มนะครับจริงๆเนี่ยผมก็สตรอมอยากได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเดโมนิกครีเอชั่นเพราะมันไม่ค่อยมีมาในวงแหวนเบสผมก็เลยจัดนั่นเองนะครับแล้วราคาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่ค่อยแรงนะเพราะปกติจะมาในรูปแบบของการจะเป็นในรูปแบบร้านค้าปนิจรบางทีที่ไม่ต้องเหมาตู้หรือเปล่าวะเคยมีวะแต่ตกปีปกติเนี่ยผมไปคิดมาก็คือเป็นพันเลยนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือถูกนะครับจริงๆระดับก็ควรอยู่อัลติเมทครับแค่มีท่าวับเฉยเลยลดระดับมีทั้งเอฟเฟคทั้งเสียงภาคทั้งกรอบขาดแค่ท่าวับอ่ะวะก็จริงนะครับเอาเฮ้ยเน็ตกากสวัสดีคุณทีทีกันด้วยนะครับนี่สวัสดีคมกิจด้วยนะครับคุ้มๆนี่พี่เลี้ยงกระต่ายยังไงให้เชื่องเหรอครับมันกัดผมจนเลือดออกอย่างเดียวเลยนะครับพยายามแบบว่าเนี่ยครับพยายามเล่นกับมันบ่อยนะครับแล้วก็ผมว่าให้อาหารกับมือนะที่ผมเริ่มต้นก็คือให้อาหารไม่กับมือแต่อย่าไปให้มันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กินหญ้าเหมือนกระต่ายผมนะ อย่านะสวัสดีคุณนายทีมด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอ็นดีโอด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์โทเรียด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมแบบว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าใครที่อยากจะรับกิจกรรมวันแม่เนี่ยผมก็ว่ารอไปอีกนิดนึงดีกว่าได้ไงเดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นไหมคุณสุ่มคุ้มแน่นอนนะครับหรือว่าคุณจะสุ่มเป็นพวกร้านค้าปนิจรก็ได้นะก็ถือว่าคุ้มอยู่หรือเปล่าวะร้านค้าปนิจรไม่คุ้มใช่ไหมดอกมะลิมันแพงไปวะสำหรับผมคิดว่าดอกมะลิมันแพงไปนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้าใครอยากที่จะเติมสเกมนะครับก็สามารถทำไปที่เพจนี้ได้เลยนะเซ็นโคติช็อปนะครับอุ้ย800วิวแล้วอะ335 4,500 อู้มันเกินไปเปล่านะครับประมาณนี้เลยสำหรับคนใครอยากเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจนี้ได้นะครับเทคโกตี้ช็อปนะครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะใครดูจบพี่มาหน่อยว่า37นะครับแล้วก็ช่วงนี้วันแม่ใครกลับไปหาแม่ที่บ้านบ้าง นะครับก็สามารถมาแชร์กันได้ส่วนตัวผมไม่ได้กลับไปนะ ผมไม่ได้กลับไปแต่ว่าโอนตังค์ให้แม่ไปนะครับ500บาทให้ไปเลยนะครับไม่ได้ยืมนะให้ไปเลยให้ไปเลยนะครับแต่ว่าผมส่งสลิปไปในไลน์แล้วแม่ไม่ตอบสงสัยจะบิดไปแล้วนะครับบิดไปแล้วรอเล่นน่าจะโทรศัพท์พังระมังนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครดูจบพี่มโนว่า37แล้วก็วันแม่นี้ใครได้กลับไปหาแม่กันบ้างนะครับหรือว่าใครนะครับอยู่กับแม่อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาบอกกันได้ว่าเอ้ยผมไม่ต้องกลับหรอกอยู่กับแม่อยู่แล้วนี่ดีถือว่าดีนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญใน2นะก็ต้องขอคุณทุกคนเหมือนเดิมนะที่ดูคลิปจนจบนะครับไม่ว่ายอดวิวคลิปจะเยอะจะน้อยทุกคนก็ดูกันจนจบนะตามผมมาทุกคลิปเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงแล้วนะครับไว้เจอกันเจอกันคลิปหน้าครับผมเฮ้ยทำไมนี้พูดไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ดิผมเองอะไม่เกี่ยวกันอะไรเลยผมเองวันนี้มากๆเลยไม่รู้เป็นไรเพิ่งตื่นนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย